สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Predator LZ 2 Jigsaw ตัว Top FG นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเรียกเท่าโซนนะครับนะเป็นตัวท็อปสีหายากนะฮะตัวนี้นะครับนะสีดำดุนะครับนะเป็นรองเท้ามือ2นะฮะป้ายไซส์นะครับระบุนะฮะ 42.5-270 นะครับ US 9 UK 8.5 นะครับEngineer in Germany นะครับเทคโนโลยีเยอรมนีนะตัวนี้นะครับตัวท็อปนะฮะupper เป็นหนังสังเคราะห์นะฮะนี่นะครับนะแถบกันจะเป็นลายจิ๊กซอนะตัวนี้นะครับตัวท็อป FG นะครับสีโหดๆหน่อยนะฮะตัวนี้นะครับนะสภาพโดยรวมมีสวยนะครับดูนะฮะดูสภาพนะฮะดูตามสภาพนะครับตัวนี้เป็นมือ2นะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับPredator LZ 2 Jigsaw นะตัวนี้นะโดยรวมสภาพสวยนะครับนี่นะฮะมีลายคาบกาวเดิมนะครับนะมีให้เป็นลายกาวเนาะรองเท้าสภาพโอเคเลยนะพร้อมใช้งานนะตัวนี้นะสภาพสวยนะครับนะเชือกเดิมซอฟต์ในเดิมนะครับนะร่องรอยการใช้งานทั่วไปดูนะฮะปลายเชือก Predator นะฮะยังอยู่นะครับนะมีร่องรอยการใช้งานนะครับนะโดยรวมยังสวยนะฮะขอบ PU ร่องรอยการใช้งานมีบ้างนะครับนี่นะฮะซอฟต์ในเดิมนะครับซอฟต์เดิมนะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับดูด้านในนะฮะยังสวยงามนะครับนี่นะโอเคเลยนะครับสภาพรองเท้านะตัวท็อป FG นะฮะนี่นะชุดขึ้นปุ่ม FG นะครับนะปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะช่องใส่ MI นะครับนะชุดพื้นนะครับโอเคเลยนะใครจะลุยๆก็ใส่ใช้งานไปก่อนได้นะครับรองเท้านะมือ2นะฮะหรือใครแบบชอบโหดๆก็เอาไปเย็บพื้นนะฮะใส่ลุยๆนะครับเดี๋ยวจะใส่พร้อมสบายๆนะตัวนี้นะพร้อมใช้งานนะดูประมาณนี้นะฮะยังโอเคอยู่นะรองเท้านะฮะตัวนี้สีหายากด้วยนะครับ LZ 2 Jigsaw นะฮะดูนะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะนี่นะฮะคาบกาวเดิมมาบ้างนะครับนะนี่นะเดิมๆอยู่แล้วนะฮะนี่จะมีบ้างรอยเล็กกาวเล็กน้อยตามปกติรองเท้ามือ2นะฮะโดยรวมยังสวยนะข้างซ้ายนะตัวนี้จะมีรอยกันกาวนะฮะมานะครับยังโอเคนะสวยๆพร้อมใช้งานนะฮะรอยการใช้งานทั่วไปนะคนไม่ซีเรียสนะครับนี่นะฮะแกะจิ๊กซอยังสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวทดโซนนะครับนะเทคโนโลยีเยอรมนีนะตัวนี้นะครับนะเชือกเดิมซ่อมในเดิมนะครับนะโดยรวมยังสวยนะนี่นะฮะเชือกเดิมซ่อมในเดิมนะครับนี่นะฮะซ่อมเดิมนะครับนะดูนะฮะช่องใส่ MI นะฮะข้างในยังสวยๆนะครับตัวท็อป LZ นะฮะสภาพสวยๆนะฮะนี่ FG ด้วยนะฮะตัวนี้ชุดปุ่มนะครับนี่ฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะโดยรวมยังสวยพร้อมใช้งานเลยแหละปุ่มเต็มๆนะฮะสีโหดๆพร้อมใช้งานเชือกเดิมซ่อมในเดิมนะฮะป้ายระบุ270นะตัวนี้นะฮะแล้วซ่อม270นะครับแนะนำเท้า265 270ลงได้นะครับ265ใส่สบาย270ใส่กระชับเท้านะตัวนี้นะใส่นักล่าจิ๊กซอหายากนะฮะสีนี้ด้วยนะครับโหดเลยนะฮะใครยังไม่มีจับได้เลยนะครับของมันต้องมีนะฮะตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ